สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่ชอบทานหน่อไม้สดแบบเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการต้มให้หวานแบบธรรมชาติมาฝากค่ะที่สำคัญประหยัดเวลาในการต้มหน่อไม้สดด้วยค่ะหลังจากเราได้หน่อไม้มาแล้วนะคะให้หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะตามภาพนี้เลยนะคะแล้วแช่น้ำไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันเลยค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หม้อปิดฝาต้มเลยค่ะจากนั้นมาดูตัวช่วยของเจ๊กุ้งกันเลยค่ะตัวช่วยของเราก็คือมะเขือพวงนั่นเองค่ะและตัวช่วยอีกอย่างนึงก็คือเกลือป่นค่ะในส่วนของมะเขือพวงนะคะให้ทุบพอแตกค่ะใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้หน่อไม้ของเราเดือดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะตามด้วยมะเขือพวงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาต้มต่อไป30นาทีเลยค่ะมะเขือพวงนี่ล่ะค่ะจะทำให้หน่อไม้สดของเรานะคะหวานกรอบไม่ขมค่ะใช้ไฟอ่อนในการต้มนะคะหลังจากผ่านไป30นาทีลองตักมาชิมดูนะคะว่าถูกใจเราหรือยังค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะสามารถเติมน้ำตาลทรายเล็กน้อยได้ค่ะแต่โดยส่วนตัวของเจ๊กุ้งนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายค่ะผ่านไป30นาทีนะคะหลังจากนั้นนำมาล้างให้สะอาดค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็ได้หน่อไม้หวานหวานกรอบๆไว้ประกอบอาหารแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ